ขึ้นอีกแบบปกติอะไรบ้างปกติก็ดูแลตัวเองแบบจากภายในเลยครับก็เราก็แบบอายุไม่น้อยแล้วนะครับ31แล้วก็ต้องเน้นเรื่องการกินการนอนพักผ่อนแล้วก็การออกกำลังอะไรเงี้ยก็อย่างผมก็จะทำ IF ทำแบบ intermittent fasting ครับก็จะกินแค่เที่ยงกับเย็นทำมา4ปีแล้วนะพยายามคุมหุ่นให้แบบว่าพอเรามีการทำ IF เนี่ยเราก็ไม่ต้องคุมอาหารขนาดนั้นเราอยากกินอะไรก็กินตามใจปากได้แต่ว่าก็กินแค่ในช่วงเวลาครับผมแล้วก็มันก็ส่งผลให้เรานอนหลับสนิทขึ้นนะครับตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องย่อยอาหารอย่างเรื่องทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเราการแพทย์ก็ตามแบบตามโอกาสครับผมนิดหน่อยพอไปอยู่อเมริกามาก็คิดถึงคลินิกที่ไทยมากอยู่นู่นคือแบบโอ้หน้าใหญ่แบบก็อยู่ที่นู่นมันแบบมันห่างหมอครับกลับมาไทยก็มีการไปจิ้มนิดหน่อยเพื่อแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่ปกติผมก็มีฉีดผิวบ้างบำรุงเวลาถ้าจะต้องออกงานหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พวกเก็บแบบริ้วรอยแบบตีนกาหน้าผากอะไรเงี้ยคนภาษาอายุ30ผมก็มองว่ามันสำคัญใช่ไหมครับผมก็มองว่าคือเราถ้าพอทำงานที่ต้องใช้ appearance ต้องใช้ look เนี่ยเราก็ต้องบำรุงให้มันดูดีเสมออยู่แล้วนะแล้วก็มันก็เป็นแบบ self esteem ด้วยเป็นแบบเขาเรียกความมั่นใจในตัวเองนะครับลองดูมากันได้ให้ฝากใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลาสซี่คลินิกอันนี้ก็เป็นสาขาใหญ่สาขาใหม่ที่อยู่ตรงราชพฤกษ์แล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้เป็นหับเลยแบบเป็นโซนที่คนอยู่เยอะนะครับผมตรงนี้จะเป็นแบบศูนย์กลางเลยแล้วผมคิดว่าทรีทเมนต์ที่เนี่ยเวลาทำออกมาเราธรรมชาตินะครับผมไม่ว่าประสบการณ์คุณหมอเขาสูงอยู่แล้วนะครับผมก็ที่นี่เด็ดหลายๆเรื่องเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับชาวราชพฤกษ์กลับมาทานมีโปรเจกต์อะไรเปล่าตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ทำงานที่บ้านก็คือหลังจากจบการเรียนปอโทผมก็ทำงานอยู่ที่อเมริกาประมาณ4เดือนนะก็ทำเป็นเหมือนพนักงานเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นจากเคยทำเป็นนักแสดงแล้วก็ไปเป็นพนักงานประจำทำเกี่ยวกับ finance real estate finance อยู่ที่นู่นก็เหมือนชีวิตเปลี่ยนชีวิตเป็นอิมิเกรนต์เลยแบบว่าก็สตรัคเกิลอะครับผมก็แต่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากก็รู้สึกดีใจที่ตัดสินใจไปเรียนโทแล้วก็ทำงานกลับมาไทยก็มารับช่วงทำโปรเจกต์กับที่บ้านอยู่ตอนนี้ก็ทำเป็นการแบบพัฒนาที่ดินอยู่แถวบางนาผมจะทำแบบคล้ายๆคอมมูนิตี้มอลล์กับตลาดอะไรเงี้ยแต่กลับมาไทยรอบนี้กระแสจับตาเยอะเลยเรื่องพี่มิวครับผมคนแบบแซวเรื่องเพื่อนอะไรจริงก็ตั้งแต่ที่อยู่ที่นู่นแล้วครับไม่ช่วยกลับมาที่นี่ครับเห็นเป็นไงบ้างครับก็เห็นครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนซัพพอร์ตมีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกก็ดีใจที่แบบว่าเอ็นดูพวกเรานะครับมันเขินกันบ้างไหมตอนที่แบบว่าถูกจับจิ้นกันแรกๆหรือว่าถูกพูดถึงตอนแรกๆคือผมกับพี่มิวรู้จักกันตั้งแต่ก่อนทั้งคู่เข้าวงการจริงๆก็ตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยเคยแบบทำงานแรกเป็นการเดินแบบด้วยกันให้รุ่นพี่คณะแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักกันเห็นพอเห็นเขาเราก็เหมือนแบบเริ่มมีซีรีส์ก่อนอะไรเงี้ยเขาเห็นเราสำเร็จเขาก็แบบเหมือนอยู่ในชีวิตภูมิใจกับเรามาแล้วพอเขาก็ยิ่งสำเร็จหลังจากซีรีส์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจกับเขาจริงก็สนิทกันนานแล้วแต่ก็เพิ่งได้เข้ามาสนิทพอพี่มิวเขาทำโปรเจกต์ที่ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบสนิทกันมากขึ้นช่วงนี้คือเรียกว่าสนิทกันที่สุดเป็นที่ผ่านๆเลยที่สุดครับก็ช่วงอยู่อเมริกาเวลาเขาทำงานหนักๆเขาก็อยากไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาก็บินไปหาดุลก็ได้ไปเที่ยวกันหลายๆที่แต่คอนเทนต์มันติดทุกอันเลยแต่ว่าคือแบบว่าตีกันทั้งประเทศเลยก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เอ็นดูนะครับผมก็เหมือนแบบเราก็อายุไม่น้อยกันแล้วนะครับอยู่ในวงการมาสักพักเราก็เริ่มแบบอยากตามใจเขาเรียกอะไรอยากไปที่ไหนเราก็ไปอยากไปเที่ยวอะไรเราก็แบบไม่ได้สนความรักสิ่งใดได้คุยกันบ้างไหมครับเพราะมันเป็นข่าวไปกันมาอะไรเงี้ยก็คุยครับคุยกันตลอดเป็นไงฮะก็จริงๆช่วงนี้ก็ปล่อยจอยแล้วก็เหมือนชีวิตวงการอะเนาะแต่ละคนก็รู้ดีว่าเวลานักแสดงแบบอยู่ในกล้องก็อีกคนหรืออาจจะอยู่ข้างนอกก็แบบก็เขาก็มีชีวิตส่วนตัวอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็อายุเยอะเราก็ไม่คิดว่าเราต้องแบบ restrict ตัวเองอะไรในการทำอะไรแล้วก็ทำได้อย่างที่ใจต้องการจากกับนะเขาก็ไปแซวค่ะว่าอาจจะเกินเพื่อนหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นด้วยกันเที่ยวกับครอบครัวใช่ครับก็รู้จักสนิทกันกับครอบครัวเขาแล้วครับผมแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็มาตีกอล์ฟที่ทางบ้านตุนบ่อยครับใช่ครับแล้วเขาก็ไปเยี่ยมที่บ้านผมก็บ่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มากินข้าวร่วมกันตามโอกาสครับผมก็แล้วตอนนั้นก็ไปฉลองวันเกิดของคุณพ่อของพี่มิวด้วยใช่ครับก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ว่าเขาจะเหมือนที่มิวเขางานหนักใช่ไหมครับแล้วนานๆทีเขาจะได้แบบใช้เวลาเป็นแบบทริปพักผ่อนร่วมกันทั้งหมดกับครอบครัวเขาก็แผนว่าเป็นช่วงนี้พอดีว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีครับก็เลย
อยู่ที่นู่นก็แบบหาเป็นร้านอาหารเป็นฉลองกับพิเศษสาววายก็ชิปเปอร์ไปเลยว่ามันมากกว่าเพื่อนแล้วเขามีครบเลยสาววายสาววายพายเรือไม่หยุดเลยลูกก็เรียนรู้กันต่อไปคนที่เป็นกำลังใจสถานะตอนนี้พูดถึงสามารถพูดได้ไหมว่าเป็นแบบเพื่อนที่สนิทที่สุดรู้ใจที่สุดสถานะตอนนี้เหรอครับก็ยังไงดีอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรียนรู้กันไปเรื่อยยังไงก็ให้ติดตามแล้วกันก็แสดงว่าพิเศษกว่าเพื่อนก็ต้องรอดูจากเพื่อนเป็นคู่จิ้นเป็นแบบว่าจนตรงจับตาความสัมพันธ์แบบนี้เราเขินกันเองบ้างไหมมันรู้สึกฟีลลิ่งมันเปลี่ยนไปบ้างไหมว่าเรามองตากันหรือคุยกันคือผมก็อย่างผมก็คืออย่างตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับละครไม่ได้แอคทีฟในวงการบันเทิงเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าต้องทำธุรกิจแล้วมันหนักจริงๆทำกับที่บ้านแบ่งเวลาไม่ได้คนที่จะแบบว่าเจอรีแอคชั่นจากคนอื่นน่าจะเป็นพี่มิวมากกว่าเราก็จะแบบยังไงก็เอาที่พี่แบบว่าสบายใจเขาดูพูดซีนตลอดครับผมก็เหมือนเราก็เฟดผมก็ยังไม่รู้ว่านาคตจะแบบต้องได้กลับมารับละครหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กลับมาทำแบบธุรกิจที่บ้านจริงๆแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสคอมมิตกับตรงนี้มากแล้วหนึ่งที่หนึ่งว่าที่รู้จักกันมาเนี่ยช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ยแกน่ารักยังไงบ้างหรือว่าแกแบบเจ๋งยังไงคือพี่เขาก็เป็นคนแบบหนักแน่นในอุดมคติอะไรของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นคนคิดเล่นเป็นลอจิกก็เขาผ่านแบบช่วงดราม่าอะไรของเขามาต่างๆนานาเขาก็ผ่านมาได้แล้วก็จะมีรู้สึกเขาเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเราก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วเราได้เรียนรู้แนวคิดจากเขาแล้วก็มาแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็เป็นฟู้ดไซส์บางอย่างอย่างเช่นผมก็ถนัดเวลาสมมติจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยตุ้มก็เป็นคนทำการบ้านหมดอะไรเงี้ยจองทริปแบบว่าต้องไปที่นี่ที่นี่นะอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขครับเติมเต็มใครนะเขาเข้มแข็งมากตอนอยู่กับเราเขาก็มีก้อนแม่ตาเขาร้องแงงตอนที่เพื่อนกันก็จะมีแบบร้องแงงร้องแงงกับผมแน่นอนร้องแงงกับเราแสดงว่าเราเป็นกว่าผมร้องแงงกว่าผมแล้วอย่างวันนี้มันเกิดเขามีอะไรพิเศษก็เดี๋ยวรอดูแล้วครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วครับผมก็ส่งเซอร์ไพรส์ไปแล้วที่บ้านแต่ว่าเขาทำงานอยู่ที่มิลานตอนนี้มันใหญ่โตไหมคะของเซอร์ไพรส์มันแบบไม่รู้สิเขาไม่รู้เขาอยากเก็บเป็นความลับหรือว่าคือเราส่งตอนนี้เขาไม่อยู่แต่คือเราส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ไปให้ที่บ้านใช่ครับใช่ครับแต่เราเชื่อว่าเขาจะชอบแน่ๆเพราะเป็นของที่เขาอยากได้เขาผมเลือกเองผมไม่ได้คิดว่าเขาอยากได้อะไรแบบว่าอยากได้เราอยากใช่ใช่ครับผมเพราะบางทีเขาก็ซื้อของผมเขาไม่ถามเหมือนกันว่าผมอยากได้แล้วจริงๆมันก็มีฉลองวันเกิดให้เขาย้อนหลังไหมครับอ๋อทานข้าวก็แบบเลี้ยงข้าวเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวนั้นผ่านไปแล้วฮะผ่านไปแล้วคือล่วงหน้าแล้วครับเรียกว่าเราก็รู้ใจเขาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันบ่อยถามสเปคพี่คุณบ้างครับจริงๆชอบยังไงบ้างจริงผมก็ไม่มีตายตัวเลยผมก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแบบความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับแบบปรับเข้าหากันได้ที่จูนตรงกลางแล้วแบบอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรเงี้ยก็โอเคครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาตัวเองได้ทั้งสองฝ่ายครับผมพอมาผมแล้วอย่างนี้มันจะซัสเทนหรอมันจะในระยะยาวอะไรเงี้ยถ้าเรือเราจะแล่นไปแรงๆได้ไหมครับก็เขาจะพายกันเต็มทั้งประเทศแล้วครับรอครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจจะมีโอกาสได้งานคู่อะไรไหมอนาคตคือก็หลังจากที่ถ้างานโปรเจกต์ที่ตุนทำอยู่มันเสร็จแล้วก็อาจถ้าสนใจก็บทดีๆอาจจะลองรับดูใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเล่นแต่รูปคู่มีเยอะเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันครับผมโอเคขอบคุณครับ